ข้อที่2ครับดูข้อที่2ในข้อที่2นี้สถานการณ์นี้คือ Peter and Sue are planning to go to Canada มันอาจจะอ่านว่าอะไรหรือแปลอะไรก็ช่างนะครับ Peter กับ Sue คุยกันครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญคือเขาบอกว่า The day is quite cold and snowy cold and snowy ผมว่าทุกคนน่าจะรู้นี่คือเรื่องของอะไรครับสภาพอากาศนะครับนี่คือเรื่องของสภาพอากาศแน่นอนถ้าทุกคนได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ double equation ซึ่ง EP ก่อนหน้านี้ผ่านๆมาเนี่ยพยายามให้ในส่วนของ double equation ให้ทั้งหมดเลยนะครับมี how มี what มี what มี how ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถามสภาพอากาศเนี่ยเราเรียนกันมาเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้อะไรครับระหว่าง how กับ what นะครับ how เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรครับอย่างไร how อย่างไรส่วน what ก็คืออะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วการถามสภาพอากาศควรใช้คำว่า what เป็นหลักนะครับถามสภาพอากาศต้องใช้ what เป็นหลักฉะนั้นคำตอบ what จะมีอยู่2ข้อคือข้อ2กับข้อ3ตัดข้อที่1กับข้อที่4ทิ้งได้เลยนะตัดข้อที่1กับ4ทิ้งได้เลยเพราะ1เนี่ยมันเป็นการบอกว่า how shall we go to Canada อันนี้คือถามวิธีการที่จะไปประเทศแคนาดาเนี่ยจะไปยังไงอะถามวิธีการใช่ไหมครับ how อาการหรือวิธีการนะครับที่แปลว่าความหมายของมันคืออย่างไรเนี่ยคำตอบต้องการอาการหรือวิธีการเนี้ยถามวิธีการ how shall we go to Canada จะไปแคนาดาอย่างไรนะฮะข้อ4ที่ตัดทิ้งครับ how do they enjoy making a trip to Canada เขามีความสุขกับการไปเที่ยวแคนาดาอย่างไรคือเขาจองทริปยังไงจองตั๋วยังไงเขาถึงแบบเฮ้ยดูมีความสุขดู enjoy จังเลยคำตอบของสุไม่ได้ชี้ให้ไปตอบในข้อที่1กับข้อที่4จึงตัดทิ้งและการถามสภาพอากาศต้องตอบคำว่า what ซึ่งมีอยู่2ตัวคือ2ครับ what's the weather like in Canada กับ3ครับ what do you think about going to Canada ข้อไหนมีสภาพอากาศครับข้อที่มีคำว่าสภาพอากาศคือคำว่า weather นะครับและคำว่า like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะครับน้องๆครับ weather ตัวนี้เป็น adverb นะครับไม่ได้แปลว่าชอบนะครับมีลักษณะแปลว่าถามเกี่ยวกับสภาพอากาศว่าเป็นยังไงอย่างไรนะครับแบบนี้เนาะนะดังนั้นข้อที่2ครับ What's the weather like in Canada เป็นการถามสภาพอากาศคำตอบเลยอยู่ข้อที่2แบบนี้นะดังนั้นถ้าจะถามสภาพอากาศก็ถาม What's the weather like in Thailand today What's the weather like in our school อย่างเงี้ยเราแค่เปลี่ยนตรง in Canada เนี่ยนะครับให้เป็นอย่างอื่นก็คือให้เป็นบริบทพื้นที่ของเรานะฮะชุมชนของเราบ้านของเราหรือในลักษณะของคำถามที่เราจะใช้สื่อสารกับเด็กนะลองปลูกฝังทีละเล็กทีละน้อยเข้าไปอย่างเงี้ยคือให้เด็กได้อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าถามสภาพอากาศต้องถามแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่จำเป็นว่าต้องสื่อสารได้ทั้งหมดหรอกนะครับเดี๋ยวการสื่อสารได้ทั้งหมดเขาคงไปคนที่ใฝ่หรือคนที่สนใจเดี๋ยวเขาไปเรียนรู้เพิ่มเติมของเขาเองแต่เราค่อยๆใส่ไปทีละเล็กเหมือนกันคุณครูก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยวันนี้กูได้แล้วคำถามสภาพอากาศพรุ่งนี้ร้อนชิบหายเลยนะฮะ it's very hot อย่างเงี้ยนะฮะ it's very hot อย่าใช้คำว่า am hot นะฮะถ้าใช้ am hot เมื่อไหร่แบบว่าฮะโหตัวเองนี่ดูแบบอย่างกระนางแบบอะเซ็กซี่เร่าร้อนเหลือเกินนะฮะถ้าใครใช้แบบ am hot นะฮะถ้าอากาศร้อนเนี่ยให้ใช้คำว่า is hot is very hot นะฮะห้ามใช้คำว่า am hot เพราะ am hot หมายถึงว่าฉันเนี่ยเร่าร้อนเหลือเกินนะฮะเธอสู้ไหมล่ะอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นต้องใช้เป็น is hot is very hot ดังนั้นข้อนี้เขาให้คำว่า cold and snowy คือสภาพอากาศเป็นไงครับหนาวเย็นและหิมะตกเลยนะแปลว่าอุณหภูมิของเขาน่าจะติดลบและการถามสภาพอากาศต้องใช้ What's the weather like in Canada นั่นเองนะครับแบบนี้ข้อที่2ครับหลายๆท่านน่าจะตอบถูกอยู่นะโอเคไปต่อครับข้อที่3ในส่วนของข้อที่3นั้น situation อยู่ที่ไหนครับ at home มันจะมีคำที่คู่กันเนาะมีคำว่า home กับอะไรครับ house สองคำนี้มีความต่างกันนะครับ home เนี่ยมันหมายถึงบ้านที่มีความรักความอบอุ่น
นะครับมีความรักความอบอุ่นที่มีพ่อมีแม่อย่างเช่นถามว่าจะไปไหน Where are you going Go back home I'm going back home อย่างเงี้ยฉันกำลังจะกลับบ้านนะครับกลับไปทำไมอ่ะกลับไปหาเพราะที่บ้านมีใครมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติอย่างเงี้ยมีความรักความอบอุ่นแต่ถ้าพูดถึง house เนี่ย house จะพูดถึงอะไรครับพูดถึงบ้านที่เป็นลักษณะของตัว building โครงสร้างนะฮะอย่างเช่นบ้านจัดสรรนะครับบ้านที่กำลังปลูกสร้างอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีความรักความอบอุ่นอยู่ในนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นบ้านที่เป็น house เนี่ยความหมายของสองคำนี้ก็จะมีความต่างกันเวลาใช้ก็ต้องดูบริบทว่าเราจะเอาไปใช้อย่างไรนะครับระหว่าง home กับ house พวกนี้สถานการณ์ที่บ้านเกิดอะไรขึ้นนะครับคำศัพท์2คำนี้ทุกคนน่าจะรู้คือ wife กับ husband นั่นเองนะครับ wife ก็คือเป็นภรรยา husband เนี่ยก็คือเป็นสามีนะครับภรรยาบอกว่า I feel so tired let's have dinner at Chinese restaurant ซึ่ง husband บอกว่า I love to พูดอะไรก่อนหน้าไม่รู้แต่ใช้คำว่า I love to นะครับคือภรรยาบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยมากเลย so tired เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยก็เลยครับ let's have ตัวนี้ let's have let's ตัวนี้ย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก let us นะไม่ใช่ let is นะครับไม่ใช่ let is นะครับใช้คำว่า let us เป็นการชวนกันครับ let's go อย่างเงี้ยนะครับ let's go let us go ตามด้วย verb หนึ่งนะฮะ let's go to the hell เงี้ยนะฮะไปนรกกันเถอะพวกเรานะฮะไปไหมครับไม่มีนะครับนะต้องไปฮีเฟนนะฮะไปสวรรค์ดีกว่าไม่มีใครอยากตกนรกด้วยกันนะฮะ let's go to the hell อย่างเงี้ยไปคนเดียวมึงเถอะอะไรแบบนี้นะดังนั้นข้อนี้ก็คือเป็นการชวนกันซึ่งสามีเนี่ยถ้าชวนกันเนี่ยการตอบของสามีเนี่ยจะต้องมีการตอบอยู่แค่2อย่างครับคือตอบว่า yes กับ no อ่ะเนี่ยนี่คือคีย์เวิร์ดหลักของมันนะว่าจะตอบ yes หรือ no ซึ่งประโยคข้างหลังนั่นแหละจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเขาตอบ yes หรือตอบ noI love to เป็นการเห็นด้วยถูกไหมถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่นะครับ I love to แปลว่าเห็นด้วยครับอย่างเช่นเขาถามอะไรต่างๆไปเจอสถานการณ์อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามแล้วใช้คำว่า I love to เนี่ยแปลว่าเห็นด้วยซึ่ง apostrophe แล้วก็ตามด้วยดีตัวนี้มันมาจากคำว่า would นะครับมาจากคำว่า would นะครับเพราะ would จะบวกด้วย verb ช่วงที่หนึ่งก็คือ love นั่นเองนะดังนั้นข้อนี้จะตอบ yes หรือตอบ no แน่นอนตอบ yes แน่นอนสามีต้องบอกว่าไปด้วยโดยปกติแล้วสามีก็ต้องตอบ yes เท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่สามารถขัดได้นะฮะก็ต้องตอบว่า yes อย่างเดียวเลยนะครับชวนถึงว่าถึงแม้ว่ากินข้าวแล้วนะครับไม่ทานแล้วอะไรเงี้ยไปไหมไปนะครับเนาะเพื่อลดความขัดแย้งเป็นการเขาเรียกว่าสามีเป็นผู้ที่สร้างความสุขในบ้านให้กับครอบครัวนั่นเองนะครับอย่าขัดแย้งกับแม่กับภรรยาแค่นั้นเองเนาะอ่ะดังนั้นเราก็ไปดูว่าคำตอบข้อไหนที่มันเป็นเชิงที่บ่งบอกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องของ yes อะนะฮะมันเป็นเรื่องของการตอบ yes อะ I'm afraid I can't อันนี้บอกว่าเกรงว่าไม่สามารถไปได้อันนี้จะเป็นประเด็นของอะไรครับคำว่า no นะครับจะเป็นประเด็นของคำว่า no เลย2ครับ that's great idea 2 that's great idea อันนี้อยู่เชิงเลยครับคำตอบ say yes นั่นเองนะครับ say yes ไปเลยนะต่อมา I don't like eating out ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบทานข้าวนอกบ้านนะอันนี้สามีน่าจะโดนไม้หน้าสามนะครับถ้าไม่ชอบทานข้าวนอกบ้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการตอบเชิง no นะ let's have Italian food ซึ่งอันนี้ก็ดูขัดแย้งนะครับภรรยาบอกว่าไปทานอาหารจีนสามีบอกว่าไปกินอาหารอิตาเลียนไปกินพิซซ่ากันเถอะอันนี้ก็ดูขัดแย้งนะครับ no นะดังนั้นเห็น no 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 3ข้อเลยครับดังนั้นตัวที่ตอบ yes เหมือนกันคือข้อที่2เท่านั้นเองนะครับข้อที่2แบบนี้ได้เลยเรียบร้อยเห็นไหมครับ that's great idea เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าฉันเห็นด้วยนะครับและปกติเราก็ต้องท่องให้ขึ้นใจนะครับน้องๆครับคนที่เป็นสามีเงี้ยเราต้องท่องคำว่า that's great idea เท่านั้นครับอย่าไปท่องคำอื่นนะครับเพื่อสร้างความสุขในครอบครัวครับ ไปต่อข้อที่4ครับข้อที่4ครับสถานการณ์นี้ on the phone ก็คือการคุยโทรศัพท์เนาะไม่ได้หมายความว่าเอาโทรศัพท์วางไว้แล้วกูยืนเหยียบโทรศัพท์ข้างบนนะครับไม่ได้นะครับอันนั้นไม่ใช่ครับนะ on the phone แปลว่าคุยโทรศัพท์
ุยโทรศัพท์มันเริ่มจะกลับมาดีแล้วนะฮะปากกานะอ่ะทีนี้จะคุยโทรศัพท์ว่าอะไรแอนโทนีเจนิตครับเขาคุยกันแอนโทนีบอกว่า can I speak to Mr. John please อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการขออนุญาตนะครับใช้ can ในการขออนุญาตครับ can I speak to Mr. John please อย่างเงี้ยนะครับประโยคพวกนี้ที่ขึ้นต้นด้วย can คู่อะไรพวกนี้จะอยู่ modal verb ถ้าเจาะลึกลงไปนะฮะในส่วนของ grammar มปลายเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัว modal verb ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ permission การขออนุญาตอะไรต่างๆเราก็ไม่เจาะลงไปขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวทุกคนจะปิดไลน์นี้ผมหมดนะอ่ะเจอ can เมื่อไหร่นะฮะเวลาเราจะขออนุญาตใครนะ can I นะฮะ can I go out please เนี่ย can I go to the toilet please อย่างเงี้ยนะครับเพื่อขออนุญาตออกไปข้างนอกอย่างนี้เหมือนกัน can I speak to Mr. John please คือขอคุยกับคุณจอห์นหน่อยโทรศัพท์มานะฮะ can I speak to Mr. John please ซึ่งเจเน็ตเป็นไงครับมีคำถามเครื่องหมาย question mark อยู่ข้างหลังเขาสงสัยครับ Mr. John เฮ้ยใครอ่ะบ้านไม่น่ามีจอห์นเลยI'm afraid you got the wrong number นะครับเกรงว่าเป็นไงครับ you got คุณต้องกดหมายเลขโทรศัพท์ผิดแน่นอนเลยเฮ้ยแอนโทนีนะครับเปลี่ยนจากกด1เป็นกด2นั่นเองเมื่อกดผิดครับเราโทรผิดครับสถานการณ์นี้โทรผิดการโทรผิดจะใช้คำว่า thank you หรือ sorry เห็นไหมมันมีคีย์เวิร์ดมาให้ sorry thank you sorry thank youฉะนั้นโทรผิดแน่นอนต้องกล่าวคำว่า sorry นะครับกล่าวคำว่า sorry เนาะฉะนั้นผมก็เลยเลือกตัดเลยนะครับน้องๆครับผมตัดในส่วนของ thank you ทิ้งได้เลยนะครับขอบคุณไม่ได้นะ thank you I will call you again ขอบคุณนะเดี๋ยวโทรหาใหม่เอ้ามึงกดผิดไงโทรใหม่เหรอ thank you I will call him tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปใหม่ใครว่าจอดนะครับบอกว่ากดผิดโทรผิดแล้วยังจะโทรมาอีกนะครับไม่ได้แน่นอน2 4เหลือ1กับ3ครับใช้ I'm sorry เหมือนกันเลยเป็นการกล่าวขอโทษซึ่ง1เนี่ยบอกว่าขอโทษนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแต่ข้อ3บอกแล้ว I'm sorry ขอโทษด้วยครับ I won't call him again ผมจะไม่โทรหาเขาอีกแล้วครับที่นี่ไม่มีมึงอยากจะโทรหาจอนก็โทรไปเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะฮะจะไม่โทรหาแค่โทรผิดทั้งชีวิตจะไม่โทรหาไม่โทรหาจอห์นอีกเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับดังนั้น3เนี่ยไม่น่าใช่อยู่แล้วคำตอบต้องเป็นข้อที่1นั่นเอง I'm sorry thank you นะครับแบบนี้คือคำตอบนั่นเองI'm sorry thank you ครับคือเรากดผิดแล้วไงเขาบอกว่าเฮ้ยคุณน่าจะกดผิดอ๋อเหรอครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็วางสายเลยนะครับกดใหม่นะครับอาจจะซุ่มแบบซุ่มเบอร์ครับเพื่อจะมีใครหลงกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนี่คือสถานการณ์โทรศัพท์นะครับใช้ sorry ใช้ thank you อย่างไรเห็นไหมดูสถานการณ์เข้ามาเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ